ก็เลยจะขึ้นอีกโอ้ยห่วงแล้วอ่ะรถตู้ลงก็ไม่มีรถตู้ใช้ปกติใช้รถตู้เก่า
ถตู้คงคันเก่าแต่ว่าเป็นเกียร์กระปุกซึ่งไม่มีใครขับไปนอกจากพ่อแต่ว่าวันนี้แม่รักก็ขับแม่รักก็เลยเอา BM มากลายเป็นว่าหนูกับน้องพากันนอนไม่ได้พากันหมุน360องศานอนกันอยู่เนี่ยก็เลยได้มานอนต่อกันตอนถึงงานเอกใกล้มาอย่างน้อยนี่ก็ยังไม่รู้ค่ะแม่เดินไปดูหน่อยเร็วแม่กดดันหนูน่ะเสร็จแล้วอะไรอ่ะเสร็จแล้วใหญ่รถพระเอกต้องเข้าเคมีอีกรอบสงสารอยู่เวรกันนะไปเวรกันค่ะสนุกคนละแบบค่ะหมอพักคนนะคะฮ่าฮ่าหัวเราะอะไรอ่ะเอกไม่รู้ว่ามีคนรอหนูพิมพ์ไปแล้วค่ะแต่พระเอกน่าจะยังยุ่งอยู่เลยยังไม่ได้อ่านข้อความแล้วก็ยังไม่ได้เดินมานะคะตื่นมาก็ต้องตื่นมาเซ็ตผมใหม่ว่านอนไปหรอก็ต้องซับหน้าใส่เสื้อผ้านั่งเล่น พี่คะขอกับก็ดูรองเท้าหน่อยค่ะทำไมอ่ะดูไม่ได้ค่ะรองเท้าพี่ผิดแบรนด์มันจะบล็อกหมอหายใจเข้าลึกไหมคะ ขอบคุณค่ะ ถ้าเป็นดารุณีถ้าเป็นออนมาวดีแล้วก็ยิ่งกว่านี้อีกนะหนูพยายามใจเย็นที่สุดแล้วนี่แหละสาเหตุของเราที่ทำไมเราถึงไม่ค่อยไลฟ์นะคะเพราะบางทีไม่หน่ายลูกสาวค่ะดูไม่ดีนะคะทราบค่ะแบตเตอรี่เหลือ 20% พระเอกรีบเดินมาเดี๋ยวนี้นะแบตแจ้งเตือนแบตต่ำแล้วเนี่ยก็เลยเพียงค่ะทุกคนรอวันนี้รอวันที่หนูลงเวทีเหรอคะของยอดมาเลยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปอ่านเดี๋ยวลงไลฟ์เดี๋ยวไปอ่านค่ะขอบคุณนะคะพี่เฟรมชื่อรุ่นนี้หรือมาวันนี้ค่ะทั้งสองชื่อค่ะแกงอะไรเนาะบางคนไม่คือศิล
เป็นบางคนยังไม่รู้นะของหนูเครื่องสุดท้ายยังไม่ได้ก็แจ้งแค่แฟนคลับกับพระเอกแล้วก็ครอบครัวนี่แหละค่ะที่รับทราบว่าวันนี้คืนมาสุดท้ายแล้วมีโฟกัสแล้วโฟกัสรู้ได้ไงไม่รู้มันจะรับสัญญาณค่ะอะไรถึงไม่ค่อยอย่างไรคะคนพูดยังไม่จบหรือไม่ได้รำคาญค่ะแต่แค่รู้สึกว่าเราโดนกดดันให้แบบต้องทำโน่นทำนี่ซึ่งบางทีเราไม่ได้สะดวกหนูถึงไม่ไลฟ์หนูเลยรู้สึกว่าดีกว่านั่นแหละที่หนูต้องมาแสดงครับพฤติกรรมไม่ดีจริงไหมที่ไหนมาบ้านลงอ่ะค่ะไปค่ะเอกมายังค่ะยังไม่มาเลยแต่งสไตล์วันนี้เหมือนเด็กน่าจะขำมากๆค่ะคือถามว่าหนูจะไปหาไปไหมหนูไปหากันทุกวันแล้วแต่แค่บางทีแบบเราอยากคุยเรื่องส่วนตัวบ้างเราอยากอะไรงี้บ้างแต่ก็เข้าใจว่าสายจอบก็อะไรมีอยู่นี่ก็เราก็เข้าใจแต่ก็นั่นแหละไม่ใช่ว่าหนูไม่แบบเซอร์วิสแฟนคลับเลยหนูก็เซอร์วิสอยู่นี่หนูบอกหนูจะไลฟ์หนูก็ไลฟ์กับเพจไปตั้ง2รอบแล้วหรือเปล่าหนูเป็นกำลังใจให้ทุกเวลาขอบคุณค่ะอย่าเลยจะดราม่า นี่แหละเห็นไหมไม่น่าไลฟ์เลยเราก็เลยกลายเป็นคนเลวร้ายอีกแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณขวัญทุกคนนะคะรอบที่3ต้องมาแล้วนะคะเนี่ยราคาวันนี้นะคะยังไม่มาอีกเหรอเธอเป็นขอบคุณค่ะตัวตามสบายค่ะน้องไลฟ์แล้วมันก็แต่งเธอทำนี่โอ้ยได้ไหมอ่ะเฮ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนYeah.
าเมื่อกี้สอบแล้วแล้วก็ออกมาจะเห็นมีใครไม่รู้มาลังเฝ้า นี่คือใช่ค่ะผมไม่ตามใจใครค่ะผมตามใจนะแต่ว่านั่นแหละคนก็ต้องเข้าใจหนูด้วยเราทุกคนบางทีต้องการความสงบ อะไรไม่ใช่เรียกความสงบเขาเรียกอะไรอยากไปเฉยก็มีไงบางทีนะเอาเลยลูกเอ้าตลกเสร็จแล้วเหรอก็มาแล้วนะให้ตอบแชทยากไหมคะบางครั้งก็ยากบางครั้งก็ง่ายอ่ะแล้วแต่อารมณ์ยังไม่เดินมาอีกหนูรู้หนูรู้นะแต่พูดไม่ได้หนูรู้แล้วเมื่อกี้เดินไปเต็นท์ก็เลยกระจ่างแม่ก็เดินมาแต่น่าจะเดินมาแล้ววิ่งไฮดรอลิกเลยหอมข้าวไข่เจียวมากกว่านี้ใช่ค่ะเป็นกระถิ่นคนทานเพราะว่าเมื่อกี้พระเอกน่าจะยังไม่อยากออกมาไม่ได้เดินมาคืนคนแต่เพิ่งไลฟ์อยู่เนาะรอที่เต็นท์เราดีกว่าง่ายมาแล้วทุกคน